Nopadon Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o p พด o n สตอรี่พอดแคสนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับวันนี้ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มน,นี้นะครับ the MBA Compass นะครับเขียนโดยอาจารย์โบโด c เชลเลวเกมิชแล้วก็อาจารย์จอร์ ฟริวันนี้มีบทหนึ่งน่าสนใจฮะเป็นบทที่เขาบอกว่ามันเป็นประโยชน์อื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องของประโยชน์ทางเชิงวิชาการที่เราจะได้จากการเรียน MBA คือคืองี้เรียน MBA แน่นอนเราคุยกันล้วว่ามันจะทําให้เรามีความรู้ด้านธุรกิจได้ได้ไดต่อยอดได้อะไรก็ว่ากันไปอันนั้นคุยกันมาหลายตอนแล้วด้วยนะครับแต่ลงมาดูประโยชน์ที่ เราจะได้รับด้วยนะครับผมก็พูดง่ายๆก็ไม่อยากให้พลาดนะไหนๆเราเรียน MBA แล้วเอาความรู้ไปแล้วเนี่ยเอาสิ่งพวกนี้ไปด้วยนะครับแต่โนต้ตไปนิดหนึ่งคอนเทกต์หรือบริบทของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นส่วนใหญ่จะเป็น MBA ในการในการสอนในต่างประเทศเพราะหนังสือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็รูปแบบ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่มันเป็นฟูลไทม์ซะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีมุมของความเป็นฟูลไทม์ฟูลไทม์คือเรียนเต็มเวลานึกนึกภาพออกไหมฮะเหมือนเราลาไปเรียน MBA ต่างประเทศอะ่ะก็ไปเรียนฟูลไทม์เนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องที่อาจจะไม่คือคืออาจจะไม่เหมือนพาร์ทไทม์ซะทีเดียว MBA ในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพาร์ทไทม์คือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับอย่าง MBA ธรรมศาสตร์นี่ก็พาร์ทไทม์นะครับมาดูเบนอฟิตันแรกเนี่ยเขาบอกว่า การเรียน MBA จะทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นในหลายๆเรื่องนะครับผมว่าแค่ความรู้ก็จะเท่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเข้าใจตัวเองคือนิสัยเราพอพอเรียน MBA มเนี่ยมันต้องทํางานร่วมกันทํางานเป็นกลุ่มน่นนี่นั่นเนี่ยคุณจะคุณจะรู้จักตัวเองดีขึ้นจริงๆนะนี่ขนาดผมเรียนเมมา20 3 0ปีนะครับ ผมยังยังนึกได้เลยตอนเรียนเอเนี่ยมันมีสิ่งที่ผมตระหนักรู้เลยว่าผมชอบทํางานเดี่ยวมากกว่ากลุ่มผมไม่มีปัญหากับการทํางานกลุ่มใดๆนะครับต้องถามเพื่อนๆที่จบ MBA กับผมนะครับผมไม่เคยทะเลาะกับใครเรื่องงานกลุ่มเลยนะครับแต่แต่ส่วนตัวผมเอนจอยกับการทํางานเดี่ยวมากกว่าอาจจะเป็นความเป็น i ท t r o ิร r ตผมไม่ชอบฟอร์แมตแบบนี้เลยครับในอันนี้เล่าให้ฟังนะนี้ต่อย,ยอดนี่มันเป็นการรู้รู้จักตัวเองตอนนั้นก็ ยังอายุยัง20กว่าอยู่เลยนะครับคือผมไม่ชอบแบบนี้เลยมานั่งทำเคสด้วยกันยังไม่ได้มีใครเตรียมอะไรมาเลยเรามานั่งก็คุยบลาบลาบลาเอนจอยซื้อขนมมากินกันนั่งกันทั้งวันเพื่อทําเคสผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบเลยเจะคุยคุยได้แต่คุณทุกคนต้องเตรียมทํางานการบ้านมาแล้วจากที่บ้านไม่ใช่มานั่งอ่านใหม่ตรงนั้นซึ่งซึ่งผมไม่ได้บอกว่าคนที่ทําแบบนั้นผิดเลยนะครับ เพราะคนที่เขาแนว extrovert หน่อยหรือเขา,เขาอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับ extrovert introvert หรอกนิสัยเขาไม่เหมือนเราอะซึ่งเขาไม่ได้ผิดนะเขาชอบแบบนี้อ่านทำไม่อ่านคน,นเ,เดียวเบื่อหลับอยากมานั่ง enjoy socialize นั่งพูดคุยซึ่งมันก็ดีอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดเขาเจอคนที่ชอบแบบนั้นเหมือนกันนะ่ะเขาก็จะแห่งเอากันทั้งวันเอาไปกินกันแซวกันนูน่นนี่นั่นแต่ผมอะไม่ชอบผมชอบแบบ งานคืองานเที่ยวคือเที่ยวพูดง่ายๆว่าถ้าอยากจะมานัดคุยกันดูหนังด้วยกันตีแบดกันคุณนัดแยกถ้าจะงานคือมาปุ๊บทํางานให้เสร็จแบบเอฟฟิเชนตนะ์่ะผมไม่คนแบบนี้ซึ่งตอนนั้นก็รู้ตัวเองว่าอ๋อเราไม่ชอบเลยเราชอบแบบนี้นะครับแต่แต่บางครั้งก็ไปนะครับเพื่อนจะแบบมาทําแบบนั้นก็ก็ไปแต่ถ้าหลีกเลี้ยงได้ผมไม่เอาผมบอกเฮ้ยแยกกันไปทําก่อนไหม เสร็จแล้วมารวมกันแล้วจบแล้วถ้าหลังจากนั้นใครอยากจะแฮงเอาต์ต่อนั่งคุยนั่งเมาตามสบายใครอยากกลับบ้านกลับซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นนะผมกลับบ้านนะครับเสร็จแต่ผมไม่ได้ว่าไม่มีเพื่อนเลยอะไรนะครับก็ก็มีกลุ่มเยอะแยะมีเพื่อนสนิทมากมายนะครับแต่แต่อันนี้คือการรู้ตัวเองรู้ personality ตัวเองเรียน MBA เราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนะี่ยอันที่2ครับสิ่งที่จะได้จากการเรียน MBA นอกจากในคลาสแล้วนะความรู้จากอาจารย์อาจารย์นู่นนี่นั่นแล้วเนะี่ยคุณจะได้กิจ,จก,กรรมเพียบเลยฮนะ จริงๆ MBA เกือบทุกที่นะเขาจะไม่ได้มีแค่ชั้นเรียนนะมันจะมีอีเวนต์เอายกตัวอย่างนะอย,งอย่างปีนี้ก็น่าจะมีการจัดไอ้พวกกีฬาสีที่เขาจัดให้เชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาในโครงการหรือระหว่างโครงการด้วยธรรมศาสตร์ไม่ได้มี MBA อย่างเดียวเนี่ยก็จะมีการจัดกีฬาสีจะมีการทำพวกเน็ตเวิร์กิ่งปีนี้ผมก็จะจัด MBA night ให้ให้ปัจจุบันไปเจอกับสิทธิ์เก่า MBA อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยมีโอกาสหรือไม่ต้องฟอร์มัลนะอินฟอร์มัลผมเรียน MBA อยู่เนะี่ยผมมีกวนตีแบตพริงจริผมชอบตีแบดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับตีกันทุกเสาฮะไปตีกันตลอดครับแล้วผมก็เชื่อว่าเด็กรุ่นนี้ก็มีครับไปดูหนังด้วยกันไปนู่นในนี่กัน บางที่มีเป็นคลับเลยอันนี้ก็มีความตั้งใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมีพลังนิดนึงเพราะตอนนี้ทําเยอะมากเ a มธรรมศาสตร์ผมว่าจะตั้งคลับขึ้นมาอ่ะแต่คลับหนึ่งที่คิดได้เร็วๆเลยนะบุ๊กคลับหนมีโน้ตพดนสตอรี่บุ๊กคลับแล้วเดี๋ยวจะมี MA ธรรมศาสตร์บุ๊กคลับด้วยแต่ขอเวลานิดนึงเพราะว่ามัน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 เทคไทม์พอควรนะคือตอนนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะไม่มีเวลานะครับก็ พวกนี้มันคือกิจกรรมที่เราสามารถไข,ขว่คว้าหาไม่ได้ฮะในระหว่างการเรียนในเบนี่แหละสามารถสร้างอะไรต่างๆนั่นนะแล้วผมคงไม่ได้มีแค่กลับเดียวถ้าถ้าจะทานะผมไม่ได้แปลว่าผมจะทําเองคนเดียวนะครับใครชอบตีกอล์ฟทำกอล์ฟคลับขึ้นมาใครชอบตีแบดทําแบดมินตันคลับขึ้นมาแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องสิทธิ์เก่ามาเจอกันอย่างเงี้ยคือคือคทิ i v i t y หรือกิจกรรมแล้วมันก็เกิด network คนคือเน็ตเวิร์กมันไม่ได้เกิดจากการไปกินเลี้ยงชนแก้วแลกนําบัตรไม่ใช่หรอกเน็ตเวิร์กมันเกิดจากอย่างนี้แหละตีแบดด้วยกันแล้วมันสนิทกันเองอย่างตอนนี้ผมไปตีแบดกับคนที่ผมไม่รู้จักเลยรู้จักคนเดียวในกลุ่มตอนนี้ปึ๊กเลยไม,ไม่ได้ปึ๊กอะไรมากเราก็เจอกันทุกสัปดาห์มันก็สนิทกันมาถึงประโยชน์อันที่3นะเขาบอกว่าได้มีโอกาสได้รับคำแนะนําเกี่ยวข้องกับอาชีพอันนี้อาจจะเป็นบริบทของ เอ็มบ uh, ีเอฟูลไทในต่างประเทศคืออย่างนี้คนเรียน MBA Full Time ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ลาออกมาเรียนนะครับเพราะนั้นตอนนั้นเขาก็ยังไม่มีอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีมีเซอร์วิสมีกิจกรรมมีจ็อบเดย์จ็อบเพลสเมนก็เรียกว่าหาหาที่ทำงานให้เด็ก MBA อะ mm hmm. เหตุผลอันหนึ่งนะเวลาเขาทำา MBA Ranking ต่างๆเนี่ยเขาก็จะวัดว่า เฮ้ย hey, คุณจบไปแล้วคุณได้งานทาภายในกี่เดือนคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการ MBA เขาก็จะพยายามช่วยจัดหางานจริงๆเนี่ยเมืองไทยนะจะเป็นจะมีแบบนี้เยอะกับเด็กปัญญาตรีเพราะว่ารูปแบบคล้ายๆกันเด็กปัญญาตรีเราเนี่ยอย่างคณะผมลวกันนะคณะอื่นผมก็ไม่ทราบแต่ผมว่ามีเหมือนกันแหละก็ยังไม่มีงานทำงานแต่เราก็อยากให้เด็กเราจบไปเนี่ยได้งานทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํา ตรงกับความรู้ความสามารถหรือความสนใจของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเชิญองค์กรชั้นนําในประเทศไทยเนี่ยมาจัดจ็อบแฟร์ให้นักศึกษาไปเจอในจ้างในจ้างมาเจอนักศึกษาเพราะเขาก็อยากได้รับเขาก็อยากได้ได้นักศึกษาที่จบคณะเราไปไปช่วยเขาในการทํางานเขาก็เป็นส่วนหนึ่งวินวินนะเขาก็ได้รีคูนนักศึกษาเราเราก็ได้เลือก ดูว่ามีงานไหนเป็นยังไงแทนที่จะต้องแบบวิ่งไปแต่ละออฟฟิศไปไปไปยื่นไปสมัครเนี่ยมันตรงนั้นก็ง่ายแต่ MBA ของเรามันพาร์ทไทม์เยอะเพราะนั้นพาร์ทไทม์ทุกคนมีงานอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ถึงกับกระตุ้นบอกทุกคนเปลี่ยนงานกันเถอะอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมาบางทีเขาเขาเรียน MBA เขาก็เขาก็ i อนจอการทำงานเขาอยู่เพราะนั้นเนี่ยเรื่อง career service เรื่องการให้คำแนะนำเรื่องงานก็อาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับต่างประเทศ แต่ถึงกระนั้นนะ i n f o r m a l i y คำว่า i n f o r m a l i y แปลว่าไม่เป็นทางการเนี่ยเราไม่มีจ็อบแฟร์อะไรหรอกแต่ผมเห็นคุยกันตลอดคุยกับใครอาจารย์เนี่ยครับอาจารย์ผมอยากเปลี่ยนสายงานนี่ล่าสุดมันคุยกับผมเลยอยากเป็นสายงานน,นู้นนี่อาจารย์มีข้อแนะนํำไหมยินดีครับแล้วแล้วอย่างที่ผมเล่าอาจารย์เราไม่ได้เก็บแค่อาจารย์ประจําในคณะเท่านั้นครับ ยังมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์พิเศษแล้วมาจากองค์กรหลายองค์กรบางคนเนี่ยเรียนเสร็จบไปคุยกับอาจารย์คนนั้นฮะคุยไปคุยมาอาจารย์คนนั้นจ้างไปเลยฮะอคือเฮ้ยโอ้โหคนนี้หน่วยกันดีไว้ใช้ได้เอาเลยทํางานด้วยกันไม่หลายคนนะมารีคูดคืออาจารย์เขาไม่ได้กะมารีคูดหรอกเขามาสอนสอนสอนแล้วนักศึกษาชอบมากไงชอบมากก็อยากไปทากับอาจารย์ก็นั่งคุยกันคุยไปคุยมาถูกใจกันอ้าวรับอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเบนฟิตเพิ่มเติมจากความรู้ที่ได้ในห้องข้อ4ี่ครับ ที่คุณได้คือการที่ได้ไปเยี่ยมชมบริษัทองค์กรกิจการต่างๆผมบอกได้เลยนะเบนฟิตข้อนี้ถ้าคุณไม่ได้มีชื่อว่าเบีน MBA อยู่อ่ะโอกาสยากเลยครับอยู่ดีๆคุณจะเดินไปในองค์กรแล้วคุณบอกว่าโทษนะครับผมอยากรู้เรื่องงานในองค์กรรบกวนออขอนัด CEO มาบรีฟให้ฟังหน่อยไม่มีใครเขารับคุณนะครับแต่พอคุณเรียน MBA เนี่ยเอาที่อื่นไม่รู้นะผมเล่าธรรมศาสตร ไปตลอดครับมีโอกาสไปเรามีวิชาหนึ่งวิชาเลยชื่อ C.E.O. Vision และหลายหลเซชั่นเนี่ยพาน,นักศึกษาไปที่ออฟฟิศนั้นเลยฮะไปดูงานแล้วคนมาต้อนรับนี่ C.E.O. หรือ C.Level แล้วมาบรรยายให้ฟังด้วยคุณไม่ได้เรียน m b a โอกาสแบบนี้ไม่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 ไมไมยากอ่ไม่ง่ายทุทีไม่ง่ายยกเว้นว่าคุณพ่อคุณแม่เป็น C.E.O. หรือว่าเป็นเพื่อน c ี o โอเคก็อ,อ้สอนหลานหน่อยอะไรเงี้ยโอเคแต่ถึงกันนั้นผมว่ายังยากเลยนะแต่ว่าเรามีโอกาสพวกนี้คอมมานีวิสิตเยอะอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยมีแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเยอะเลยครับอย่างนน้อยวิชามี2วิชา CEO Vision 1 v i s i วิช,นนวชคุณได้เจอ Co และหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นวิชาอื่นๆเนี่ยพาไปดูงานนี่ล่าสุดผมก็จะพาไปดูงานเพราะฉะนั้นนี่มีโอกาสเยอะแล้วในต่างประเทศก็มี อันนี้อนนี้พูดถึงที่ธรรมศาสตร์นะครับมาถึงโอกาสที่5นะคือการที่คุณจะมีโอกาสได้อินเทอร์วิวเมื่อกี้พูดไปแล้วนะแต่ข้อนี้เขาแยกออกมาแล้วอินเทอร์วิวอินเทอร์วิวคือการเข้าไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์กับใครสิทธิ์เก่าหรือไม่กอาจายพิเศษเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องอาจารย์พิเศษใช่ไหมสิทธิ์เก่าเนี่ยหลายๆที่หลายๆครั้งเนี่ยเขาเขียนมาหาผมนะครับอาจารย์ครับบริษัทผม อยากได้เด็ก MBA ธรรมศาสตร์ทำไมต้อง MBA ธรรมศาสตร์เพราะศิษย์เก่าคนนี้เขาจบ MBA ธรรมศาสตร์ไงแล้วเขารู้ไงว่าฝีมือ MBA ธรรมศาสตร์เจ๋งมากเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปประกาศในเว็บให้คนทั่วไปมาสมัครเขาเฉพาะเจาะจงเลยอยากได้เด็ก MBA ธรรมศาสตร์ทำตำแหน่งนี้เงินเดือนเท่านี้ครับอาจารย์อาจารย์หาให้ผมหน่อยนี่นี่คือโอกาสของนักศึกษาครับซึ่งผมก็จะโพสให้ ผมก็ผมก็โพส์ในกลุ่มกลุ่มปิดนะพรไปโพสตในกลุ่มใหญ่มันก็หมายถึงใน Facebook ส่วนตัวหรือในเพจทุกคนเห็นไงคู่คนก็จะสมัครนะนี่คือเขาซิเล c กที e ว่าจะเอาเฉพาะธรรมศาสตร์ผมก็บอกทีมเจ้าหน้าที่ผมบอกว่าโพสต์ให้เด็กธรรมศาสตร์หน่อยว่ามีใครสนใจบ้างอันนี้คือโอกาสของนักศึกษาเลยครับแล้วแล้วพวกนี้คู่แข่งจะน้อยละคู่แข่งก็เพื่อนเพื่อเราในคลาสนั่นแหละแต่คุณจะไม่เจอคนนอกแล้วเพราะเขา s ิเล็กทีมนะ เขาเป็นเขาเขาเห็นฝีมือแล้วบางทีบางคนที่ไม่ใช่สิทธิ์เก่าอย่างเดียวนะบางคนบอกอ๋อสิทธ์เก่าเออเลยเลยต้องมาไม่ไม่ฮะบางคนเป็นเป็นเพื่อนผมอะไม่คือไม่ได้จบ MBA ธรรมศาสตร์นะแต่เคยรับ MBA ธรรมศาสตร์ไปทํางานแล้วถูกใจมากขอเลยขอเลยอยากได้ MBA ธรรมศาสตร์มาสมัครเลยอารมณ์แบบนี้ครับโอกาสอันที่6ครับโอกาสได้ไป ฝึกงานหรือได้ทํางานในที่ที่ตัวเองอยากทําอันนี้นิดนึงถ้าฝึกงานเนี่ยถ้าเป็น MBA อย่างธรรมศาสตร์ที่เป็นพาร์ทไทมมันไม่มีฝึกงานเพราะว่านักศึกษาทุกคนทํางานฟูลไทม์อยู่จะไปฝึกที่ไหนละ่ะมันมันไม่ได้มีมุมนั้นนะครับอาจจะมีเรื่องโอกาสที่ได้รับอินเทอร์วิวจ็อบอินเทอร์วิวอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วแต่ว่าในต่างประเทศอย่างที่บอกนะบริบทในต่างประเทศก็จะเป็นบริบทที่ นักศึกษายังไม่มีงานทำเพราะเขามันเรียนฟู i m มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีจังหวะที่แบบได้ไปฝึกงานในบริษัทชั้นนําของโลกอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่อันนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเรียน MBA ที่ไหนนะคุณไปเรียน h า r v a r d คุณก็มีโอกาสเข้าไปทํางานฝึกงาน a เมซ o n m i c r o s o f t Google อะไรเงี้ยก็จะง่ายกว่าที่คุณไปเรียน MBA จากที่ที่คุณไม่รู้จกักอ่ะแต่ถ้ากลับมาที่เมืองไทยผมคิดว่าถ้าจะเป็นโอกาสแบบนี้ไม่ใช่โอกาสฝึกงานเพราะส่วนใหญ่ก็ทํางานกันหมดแล้ว ก็เป็นโอกาสในการเปลี่ยนงานมากกว่าคุณจบ MB a ธรรมศาสตร์มาที่ผมพูดธรรมศาสตร์เพราะว่าผมอยู่ธรรมศาสตร์นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้บอกแบบนี้แปลว่าที่อื่นไม่มีนะแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีข้อมูลที่จะพูดนะ่ผมก็พูดในฐานะาสิทธิเก่า MB a ธรรมศาสตร์เคยเรียนที่นี่และก็เป็นผู้อนวยการโครงการ m b a นะปัจจุบันก็เลยขอพูดแบบนี้แต่แต่ไม่ได้บอกว่าที่อื่นจะไม่มีนะโม่จบเอเธรรมศาสตร์ไปเนี่ยคนรู้จักไงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนงานหางานย้ายงาน ทำได้ง่ายกว่านะครับแล้วหลายคนมาเพ,เพราะเหตุนี้เพราะอยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงาน7ครับมีโอกาสได้เป็นคนที่มีพี่เลี้ยงอ่ะจริงๆเรื่องนี้สําคัญอีกเหมือนกันนะครับผมว่าอย่างแรกนะพี่เลี้ยงที่เกิดขึ้นใน MB a ธรรมศาสตร์ก่อนนะก็คือระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์หลายๆคนมาปรึกษาไม่ใช่เรื่องแค่เรียนในวิชานั้นๆด้วยนะครับเป็นเรื่องแคริเอร์เรื่อง อาอชีพเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นวิชาที่ผมสอนนีแต่ถ้าอะไรที่ผมแชร์ได้ผมก็แชร์ครับถามความเห็นผมแม้กระทั่งบางนคนถามเรื่องหนังสือครับเรียนจบมาเดินเข้ามาบอกอาจารย์ครับถามหน่อยคิดว่าจะถามเรื่องที่สอนเปล่าเล่มนี้ดีไหมครับอาจารย์อันจะยินดีถ้าบอกได้บอกครับเคยอ่านแล้วดีมากชอบอาจารย์ผมอย่างนี้ผมอ่านหนังสือเล่มไหนที่ถามแบบนั้นเลยนะแต่นี่คือเมน t อ r i ริงก็คือระบบพี่เลี้ยง ซึ่งต่อไปอ่ะที่ผมอยากพัฒนาคือไม่ใช่ผมคนเดียวหรือไม่ใช่ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์มันควรจะมีระบบพี่เลี้ยงที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันซึ่งอีกไม่นานทําแน่ครับนี่นี่บอกให้ให้ทราบเลยว่าเอมเอธรรมศาสตร์ก็จะตั้งสมาคมศิษย์เก่าเอมเอธรรมศาสตร์เร็วๆนี้แน่ๆตอนนี้มีคณะกรรมการเรียบร้อยล้ะกำลังนัดประชุมคิกออฟกันอยู่ซึ่งซึ่ง,งสิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นนะแต่ระหว่างทางที่เรียนเนี่ยยังไม่ต้องรอศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเเเอออาาแคค่่่พืนผิิดววตง เอาตั้งแต่รุ่นผมนะแต่รุ่นนี้ก็เห็นนะครับรุ่นผมเนี่ยผมจําได้เลยผมเข้าไปเทอมแรกอะ่ะผมไม่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์มาก,ก่อนจบวิศวะเคมีอะ่ะก็มีรุ่นพี่ที่จบเศรษฐศาสตร์มาติวเศรษฐศาสตร์ให้นี่คือระบบ mentoring ระบบพี่เลี้ยงซึ่งซึ่งดีมากแม้กระทั่งรุ่นนี้ D n a แบบนี้ยังอยู่นะครับเรียนเอเรรมศาสตร์ไม่ได้แบบแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นฉันจะเอคนเดียวเพื่อนต้องให้หวยไม่ไม่เลยฮนะทีมเวริร์กนี่ปึกมากอันนี้ย,นยืนยัน แน่นอนก็มีคนที่อาจจะเข้าคนอื่นไม่ได้มันก็มีบ้างนตะ่มันส่วนน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่อะอย่างล่าสุดเนี่ยคุณทอฟฟี่แบรชอร์ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่าคุณทอฟฟี่แบรชอร์ตอนนี้มาเรียนเอ a บอธรรมศาสตร์อยู่ปีหนึ่งก็ยังเขียนโพสต์อยู่ในใน a c e b o o k เลยบอกว่าชอบมากบรรยากาศมันคือช่วยกันเรียนนะครับอันนี้คือระบบเมนทอริงเรื่องสุดท้ายที่เราจะได้จากการเรียน MBA คืออะไรรู้ป่ะครับการจัดลําดับความสําคัญคุณทําทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้ครับคุณทํางานยิ่งธรรมศาสตร์นะ หรือพาร์ทไทม์ส่วนใหญ่คุณทํางานอยู่แล้วงานคุณก็มีครอบครัวคุณก็มีเรียนคุณยังต้องเรียนอีกออาคุณต้องเลือกแล้วผมไม่ได้บอกว่าเลือกแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องทําให้เลยนะจังหวะการเลือกอีกจังหวะนี้ต้องงานนอนจังหวะนี้เรียนจังหวะนี้เรื่องครอบครัวมันมันมันมีจังหวะนะเขาบอกว่าที่อินเสตเป็นโปรแกรมเอเบชันนำระดับโลกเนี่ยเขาบอกว่ามันมี 3S คุณเลือกได้2 S แรกคือ l e e p นอน S2 คือ Stu d y เรียน S3 คือ Socialize สังคมคุณเลือกได้2ถ้าคุณเลือกนอนกับสังคมคุณไม่ได้เรียนถ้าคุณเลือกสังคมกับเลือกนอนคุณอ่ะเลือกเอ่อถ้าเกิดคุณเลือกนอนกับสังคมคุณไม่ได้เรียนใช่ไหมถ้ากดคุณเลือกนอนกับเรียนคุณไม่ได้สังคมเรียนเสร็จแล้วนอนอ่ะคุณไม่ได้สังคมถ้าคุณเลือกเรียนกับสังคมคุณไม่ได้นอนก็ก็ขำดีแต่ว่าชีวิตเงี้ยอันนี้อันนี้ฟูลไทม์นะครับ ถ้าของธรรมศาสตร์อาจจะมีเวิร์กอีกตัวหนึ่งเข้ามาแทรกด้วยนะครับแต่แต่มันสอนให้เราจัดการเวลาได้ดีฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะที่ผมคิดว่ามันเป็นคล้ายๆซอฟต์สกิลมากกว่าเป็นไม่ใช่ซอฟต์สกิลอย่างเดียวหรอกเป็นเป็นเบนเฟิตอะไรนอกเหนือจากวิชาการนะครับผมมาจากหนังสือ DMA Compass นะครับไม่มีขายที่ไทยหรอกเพราะว่าผมสั่งที่ต่างประเทศ ก็หนังสือมัน niche มันคือเฉพาะเจาะจงมากเขียนโดยอาจารย์โบโดเชลเลเกมิชแล้วก็อาจารย์จอชอีเลฟนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เลยเอานำมาแชร์ประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้ m a ธรรมศาสตร์กำลังเปิดรับอยู่นะครับถ้าใครอยากที่จะสมัครคุณสมบัติ1ประสรบการณ์หลังปัญญาตี3ปี2มีคะแนนสมั์ททู สมัครได้นะครับยังเปิดรับสมัครอยู่ถ้าใครยังไม่มีคะแนนสมาร์ทูแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มันพลาดแล้วมันมันมันมีรอบสมัครอยู่มันเลยรอบมันแล้วเขาสอบกันไปแล้วยังมีสอบได้อีกรอบหนึ่งติดตามเข้าไปในเพจ MBA ธรรมศาสตร์ครับ MBA ตรงตัวแล้วก็ T H A M M A S A T ถ้าใครอยากรู้เรื่อง MBA แบบ Face to Face จริงๆในเพจนี้มีหมดทุกอย่างนะผมโพสทุกวนะันน ถ้าอยากรู้แบบเจอหน้ากันเรามีงาน Open House วันที่6เมษายนที่สูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจเริ่ม10โมงแต่ว่าตอนนี้นะเวลานี้ตารางของ MBA ธรรมศาสตร์ยังไม่ออกว่าจะพูดกี่โมงแต่ว่าล็อกวันนั้นไว้แล้วามันตรงกับงานสัปดาห์หนังสือนะดูไปไปฟังเอเมธรรมศาสตร์เสร็จเดินงานสัปดาห์หนังสือต่อได้เลยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.